ชาวเน็ตเวียดนามกังวลหนักทีมบิ๊กตะเวียนได้สิทธิ์บูสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024วันที่20พฤศจิกายน2566ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเวียดนามรอบชิงชนะเลิศซึ่งมิงบิงโดเวโก้ที่นำมาโดยเหงียนทีบิ๊กตะเวียนเอาชนะ SCDG ฮานอย 3-1 เซต 23, 25, 25, 21, 26, 24, 25-17 คว้าแชมป์สมัยแรกไปครองพร้อมได้สิทธิ์ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024อีกด้วยหลังจากนั้นก็มีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามออกมาแสดงความกังวลว่าทีบิ๊กตะเวียนตัวตบคนเก่งของทีมจะบาดเจ็บเนื่องจากพอถึงทัวร์นาเมนต์นานาชาติบิ๊กตะเวียนมักมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เสมออาทิการแข่งขันสโมสรหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่บิ๊กตะเวียนปฏิเสธเข้าร่วมเนื่องจากมีปัญหาด้านสภาพจิตใจหรือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ตบสาวคนดังได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวและนี่คือความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามบางส่วนมาดูกันว่าปีหน้าจะมีเหตุผลอะไรบิ๊กตะเวียนกำลังจะได้รับบาดเจ็บฉันกลัวอาการบาดเจ็บของบิ๊กตะเวียนมากแล้วตอนนั้นบิ๊กตะเวียนจะยอมไปแข่งต่างประเทศไม่กลัวครับแล้วบิ๊กตะเวียนจะลงแข่งหรือสโมสรจะขอถอนตัวเหมือนปีที่แล้วหากเป็นเช่นนั้นบิ๊กตะเวียนจะเข้าร่วมหรือไม่กลัวว่าบิ๊กตะเวียนก็ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งมิงบิงถอนตัวทำให้ต้องส่งทีมชาติไปเล่นอีกครั้ง